นี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณไพ่อยากจะบอกว่ามาดูกันค่ะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณไพ่อยากจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีใครบางคนso lazy มา English for you ก็มาขี้เกียจในความสัมพันธ์นะคะนอนอืดในความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรหรอกนะคะนอนอืดจนตัวบวมไปหมดแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมันสะดุดนะคะแต่ตอนเนี้ยมองว่าเขาเก็ตแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วกระจ่างแล้วว่าเขาควรจะต้องทำอะไรในความสัมพันธ์หรือรู้แล้วว่าทำไมจะคือเขาอาจจะเคยแบบว่าบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคุณกับเขาต้องมาเจอกันทำไมความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันถึงมีความยากสำหรับบางเคสบางกรณีอะค่ะแต่ตอนนี้บางทีมันอาจจะมีเหตุให้เขาสึกว่าบางครั้งสิ่งที่มันยากอาจจะเป็นบททดสอบเพื่อดูว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะได้เรียนรู้กันในมุมต่างๆนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และจะแฮนเดิลยังไงเพื่อให้ไปกันต่อได้มองว่าในนี้อาจจะมีคนที่ตื่นรู้ละเก็ตแล้วว่าถึงแม้จะมีความยากบ้างง่ายบ้างน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างในความสัมพันธ์อะแต่มันก็จำเป็นต้องมีกันและกันนะคะมันขาดกันไม่ได้มีคนตื่นรู้แล้วเนาะแล้วก็ในเนี้ยบางทีอาจจะมีใครบางคนช่วงเนี้ยค่ะไม่รู้คุณหรือเขาอะนอนอืดตื่นสายนะคะแบบว่าเหมือนนาฬิกาปลุกแล้วก็แบบก็ลุกนะลุกมากดนาฬิกาปึ้งแต่นอนต่ออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องตื่นให้เร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องบอกว่ามีความกระตือรือร้นมากกว่าเนี้ยเนาะเหมือนมันมีฟีลอะไรสักอย่างที่ตะหงิดที่รู้สึกแบบว่าในนี้ต้องมีใครตื่นสายนะเลยอะคุณหรือเขาไม่รู้อาจจะเป็นคุณก็ได้มั้งนะคะใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณไพ่อยากจะบอกว่าเขาอยากจะมาเจอหน้ากันปะหน้ากันรวมตัวกันนะคะสั่งสรรค์เนาะหรืออยากจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอีกในหนึ่งคือเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะคอยซัพพอร์ตความรู้สึกเขามาโดยตลอดแล้วก็เขาก็อาจจะแบบไปเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครนะคะที่ดีต่อใจนะคะกับเขาเหมือนคุณด้วยก็ได้นะคะอ้อบางคนบางกรณีเนี่ยค่ะเขาอาจจะอยากมารู้จักตัวตนของคุณให้มากขึ้นวงวานหวานเครือสังคมของคุณบางคนถ้าหากต่างวัฒนธรรมต่างที่มาต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขาอาจจะอยากจะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมหรือภาษาของคุณด้วยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะที่อยากจะเรียนรู้ในความต่างของเขาใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณพยายามบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันนะคะนะคะเขาอาจจะเป็นห่วงเขาอยากจะให้คุณดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะหรือเขาอาจจะมองมาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีๆเนาะและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยเช่นกันนะคะอ้อและอีกในหนึ่งณวันนั้นเวลานั้นสำหรับบางเคสบางกรณีอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เทคแคร์หรือดูแลคุณได้ดีสักเท่าไหร่การที่คุณหันมาพัฒนาตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองได้แม้กระทั่งวันที่ห่างเหินกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทำไมวันนั้นเขาไม่ดูแลคุณให้ดีล่ะเนี่ยเขาน่าจะยังมองคุณอยู่นะคะมองแล้วอาจจะมีอารมณ์แบบน้อยๆด้วยนะนะคะหรือตอนเนี้ย
เขาอาจจะเข้าใจแล้วตระหนักรู้แล้วนะคะเห็นแล้วว่าวันที่มีคุณกับวันที่ไม่มีคุณน่ะมันต่างกันขนาดไหนนะคะบางคนน่ะก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะมองคุณในด้านที่ผิดด้วยนะหรือเผลอตัดสินคุณไปอะค่ะอาจจะไปฟังปากคำคนอื่นด้วยนะคะแต่ตอนเนี้ยณเวลาที่มันผ่านไปเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันอาจจะไม่ถูกนะคะและเขาดันมองคุณผิดไปตอนนี้เหมือนโดนเบิกเนตรเหมือนเข้าใจอะไรขึ้นเหมือนตาสว่างขึ้นนะคะเช่นเคยเข้าใจคุณผิดด้วยคำของคนอื่นแต่ตอนเนี้ยอาจจะแบบว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะทำไมตอนนั้นฉันมืดบอดฉันมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เธอมีล่ะนะคะไม่รู้ความสัมพันธ์ของใครอาจจะมีการโดนเป่าหูด้วยก็ได้ค่ะนะคะแล้วพอรับรู้ได้เนี่ยมันอาจจะมีความสะเทือนเหมือนกันนะนะคะสำหรับเคสที่ห่างกันไปจริงๆเลยอะค่ะที่มันยากที่จะกลับมาดังเดิมเนี่ยนะคะนะตอนนี้ค่ะนะคะเขารู้แล้วว่าไม่มีใครเนาะดีกับเขาเหมือนคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนน่ารักนะคะจิตใจดีใจบุญสุนทานเอื้ออารีให้กับผู้อื่นนะคะแต่บางครั้งเขาอาจจะเทคเอาผลประโยชน์จากความใจดีของคุณไปด้วยณวันนั้นเนาะตอนนี้เขารู้สึกว่าทำไมวันนั้นที่เรายังมีเขาอยู่เนี่ยทำไมเราไม่ทำดีๆให้กับเขาล่ะบางคนนะคะอาจจะมองหาโอกาสในการที่อยากที่จะเดินทางเข้ามานะคะอาจจะอยากเดินทางมาในความสัมพันธ์หรือเดินทางมาเผชิญหน้ากับคุณเพื่อได้พูดได้คุยได้เจรจาสำหรับบางคนที่ได้มาเจอกันระยะหนึ่งและจำต้องแยกห่างจากกันไปเนาะอันนี้ไม่รู้พลังงานหรือเรื่องราวของใครนะนะคะมันมีการเดินทางที่อยากจะเกิดขึ้นนะคะแต่ณวันนี้เวลาเนี้ยบางคนบางกรณีค่ะเขาซึ่งอาจจะเคยฉกฉวยผลประโยชน์จากความใจดีของคุณเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้สิว่าถ้าเขาจะเดินทางไปเนี่ยคุณจะพร้อม welcome ยินดีต้อนรับเขาไหมหรือคุณน่ะจะแพลนชีวิตหรือเดินทางไปกับคนอื่นแล้วสินะตอนนี้ในหัวของเขานะคะมองว่าเขาน่าจะคิดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณนะคะนั่งเกาคางแกรกแกรกแกรกทำไงดีเนาะทำยังไงดีนะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ตกบางคนก็เก็บไปคิดมานะคะแล้วบางครั้งเขาก็แอบคิดเหมือนกันว่าแล้วในความคิดของคุณยังคงมีเขาอยู่หรือเปล่าจ๊ะเขาเคยเป็นคนสำคัญของคุณหรืออาจจะยังเป็นคนสำคัญของคุณก็ได้ค่ะนะคะณวันนี้เวลานี้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้กลับมาเป็นคนสำคัญของคุณอีกครั้งนะคะเพราะอาจจะไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญหรือได้รับการยอมรับจริงๆนะคะแต่ณตอนนี้คุณมีคนสำคัญคนใหม่ไปแล้วหรือยังจ๊ะมันมีคำว่าสับสนในหัวตีกันในหัวเหมือนกันค่ะจะทำยังไงดีทำดีไม่ทำดีไม่ได้ตีกับคุณหรอกมองว่าตีกับความคิดตัวเองอยู่อ๋อแต่ความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะเคยตีกันมาก่อนอาจจะเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาความไม่เข้าใจกันอะไรกันด้วยนะคะก็อยากที่จะมาประนีประนอมไหมอยากจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีบางคนคิดถึงช่วงเวลาโรแมนติกนะคะอารมณ์เสน่หาที่เคยมีให้กันเนาะและคิดถึงมันก็มีความรู้สึกที่มันหวั่นไหวนะคะโอ้คลิปยาวมากเลยจะ10นาทีละ I wanna see you with my fully smile เขาอยากจะมาเจอหน้าคุณพร้อมรอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่างเต็มที่นะคะช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องที่เครียดๆอาจจะยังแบบเรียกนั่นหนึ่งยังไม่กล้าเอาหน้ามาหาจะเอาหน้าไหนมายิ้มให้คุณได้นะคะแต่เขาก็น่าจะคิดถึงรอยจูบอันแสนหวานบางคนชอบกิน strawberry cheesecake My beloved kiss is sweeter than strawberry cheesecake อยากชวนคุณไปกินขนมปะ